สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนะครับพอดีมีคนใน Facebook อ่ะเอาไปแชร์กันแล้วก็มาแซวว่าทำไมเทศบาลมาทำถนนไว้แบบนี้จะสร้างเลนมาร์คใหม่เหรอสร้างเลนมาร์คใหม่ให้สิงห์นครเดี๋ยวขออธิบายครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จุดเช็คอินใหม่ของเมืองสิงห์นครผมมากับสทโก้นะครับอยู่ใกล้บ้านแกพอดีที่ผมพูดว่าจุดเช็คอินเนี่ยครับพอดีมีคนใน Facebook อ่ะเอาไปแชร์กันแล้วก็มาแซวว่าทำไมเทศบาลมาทำถนนไว้แบบนี้จะสร้างเลนมาร์คใหม่เหรอจะสร้างเลนมาร์คใหม่ให้สิงห์นครเดี๋ยวขออธิบายหน่อยครับถนนเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารณะแล้วก็สองไฟปักอยู่ที่สาธารณะชาวบ้านขอทำถนนเข้าไปข้างในเมื่อก่อนเป็นดินหญ้าเนี่ยครับแล้วตอนหลังทางสภาเนี่ยครับก็อนุมัติโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตผมมันมีเสาไฟฟ้าปักอยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ทำถนนก่อนนะครับแล้วเรื่องเสาไฟฟ้านี่ครับพอย้ายทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดเราตอนนี้เราทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าแล้วเนี่ยครับการไฟฟ้าก็มีภารกิจเยอะเขาอาจจะมีความล่าช้าในการจะให้เสาให้หน่อยแต่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อไม่ให้โครงการมันตกไปเพื่อถ้าเกิดโครงการตกนี่ครับต้องดำเนินการใหม่ผ่านสภาและอีกหลายอย่างก็เลยตัดสินใจทำไปนะครับหลายคนก็แซวกันว่าทำไมทำแบบนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยครับทางเทศบาลเมืองสิงห์นครนี่ครับตอนนี้ทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าแล้วก็จะย้ายออกแล้วก็จากนั้นก็ปิดก็ไปเหมือนเดิมนะครับหลายคนที่แซวก็ขอให้เข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าแลนด์มาร์คใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นที่เช็คอินใหม่นะครับเป็นการตัดสินใจที่ดำเนินการถนนไปก่อนเดี๋ยวส่วนข้างๆนี่ครับก็จะใส่หินคลุกให้ก็เบี่ยงไปทางนี้ก่อนระหว่างที่รอการไฟฟ้าจะมาย้ายนะครับก็แจ้งให้ทราบทุกคนทราบด้วยครับมาในเกย์เจมพี่กับไอ้เลมบัตเจมพี่ก่อนว่าครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จุดเช็คอินใหม่ของเมืองสิงห์นครผมมากับสทโก้นะครับอยู่ใกล้บ้านแกพอดีที่ผมพูดว่าจุดเช็คอินเนี่ยครับพอดีมีคนในเฟซบุ๊กอ่ะเอาไปแชร์กันแล้วก็มาแซวว่าทำไมเทศบาลมาทำถนนไว้แบบนี้จะสร้างเลนมาร์คใหม่เหรอจะสร้างเลนมาร์คใหม่ให้สิงห์นครเดี๋ยวขออธิบายหน่อยครับถนนเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารณะแล้วก็สองไฟปักอยู่ที่สาธารณะชาวบ้านขอทำถนนเข้าไปข้างในเมื่อก่อนเป็นดินหญ้าเนี่ยครับแล้วตอนหลังทางสภาเนี่ยครับก็อนุมัติโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตผมมันมีเสาไฟฟ้าปักอยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ทำถนนก่อนนะครับแล้วเรื่องเสาไฟฟ้านี่ครับพอย้ายทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดเราตอนนี้เราทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าแล้วเนี่ยครับการไฟฟ้าก็มีภารกิจเยอะเขาอาจจะมีความล่าช้าในการจะให้เสาให้หน่อยแต่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อไม่ให้โครงการมันตกไปเพื่อถ้าเกิดโครงการตกนี่ครับต้องดำเนินการใหม่ผ่านสภาและอีกหลายอย่างก็เลยตัดสินใจทำไปนะครับหลายคนก็แซวกันว่าทำไมทำแบบนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยครับทางเทศบาลเมืองสิงห์นครนี่ครับตอนนี้ทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าแล้วก็จะย้ายออกแล้วก็จากนั้นก็ปิดก็ไปเหมือนเดิมนะครับหลายคนที่แซวก็ขอให้เข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าแลนด์มาร์คใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นที่เช็คอินใหม่นะครับเป็นการตัดสินใจที่ดำเนินการถนนไปก่อนเดี๋ยวส่วนข้างๆนี่ครับก็จะใส่หินคลุกให้ก็เบี่ยงไปทางนี้ก่อนระหว่างที่รอการไฟฟ้าจะมาย้ายนะครับก็แจ้งให้ทราบทุกคนทราบด้วยครับไม่ได้ใครเจมพี่กับไอ้เจมปฏิพิธีก่อนว่า